ห้องเรียนภายในอาคารเรียนต่างๆและหอพักนักเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองถูกปิดทั้งหมดนะครับไม่มีการเรียนการสอนหลังเกิดกรณีรับเด็กนักเรียนไร้สัญชาติ126คนจากจังหวัดเชียงรายเข้ามาเรียนซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเด็กทั้งหมดอยู่ระหว่างการผลักดันกลับประเทศต้นทางนะครับด้านนายอำเภอป่าโมกบอกว่าเบื้องต้นยังไม่มีคำสั่งยุบโรงเรียนส่วนเด็กนักเรียนในพื้นที่2คนนั้นถูกย้ายไปเรียนในโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆกันครับขณะที่ผู้อำนวยการของโรงเรียนซึ่งถูกย้ายให้ไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนะครับส่วนผู้ใหญ่บ้าน2คนที่ร่วมเดินทางไปรับเด็กตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงหากมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกลงโทษทางวินัยด้วยผู้ต้องหาซึ่งเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านของเราสองคนซึ่งไปร่วมกับทางท่านผอ.นะครับที่ไปช่วยสนับสนุนในการส่งเด็กมาเนี่ยตอนนี้ทางตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาอยู่สองท่านนะครับที่เป็นผู้ใหญ่บ้านผมเองในฐานะผู้บังคับบัญชาตอนนี้ก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับซึ่งถ้าพบว่ามีการกระทำผิดนะครับหรือมีว่าถูกสั่งฟ้องด้วยอะไรด้วยนะครับก็จะดำเนินการตามหน้าที่ต่อไปการดำเนินคดีค่ะพันตำรวจเอกศักชัยไกรวีระเดชาชัยผู้กำกับการสภ.ป่าโมกบอกว่าตอนนี้มีบุคคลที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม5คนนะคะก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการการศึกษาและผู้ใหญ่บ้านในข้อหานำพาและให้ที่พักพิงแก่บุคคลต่างด้าวโดยคดีนี้สอบปากคำพยานไปแล้วกว่า40คนและยังต้องสอบเพิ่มเติมใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะแต่เบื้องต้นจากการสอบสวนตำรวจยืนยันไม่พบข้อมูลว่าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ค่ะในขั้นนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เนี่ยทางผู้บัญชาได้สั่งการลงมาแล้วให้มีการซักถามคัดกรองเด็กนะครับตามกระบวนการซึ่งได้ร่วมกับทางพม.พัฒนาสังคมจังหวัดนะครับทางนักสังคมสงเคราะห์นะครับร่วมดำเนินการซักถามเด็กเนี่ยยังไม่มีเหตุบ่งชี้นะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์แต่อย่างใดครับตำรวจเตรียมปิดคดีนี้ในสิ้นเดือนนี้นะครับจะสรุปสำนวนแล้วก็ส่งฟ้องกับอัยการภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับ